คุณผู้ชมวันนี้นะคะก็มาพบกับกล้วยเช่นเคยในช่วงของไอเดียบล็อกเกอร์นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้กล้วยพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมอีกทั้งคาเฟ่ชิคๆเยอะแยะมากมายซึ่งวันนี้ก็ไม่พลาดนะคะที่จะพามาอยู่ที่Little Pig Farm นั่นเองค่ะเป็นฟาร์มออร์แกนิกบวกกับคาเฟ่ที่มีธรรมชาติแล้วก็มีฟาร์มให้เรียนรู้อีกทั้งมีเรือให้เรานั่งเล่นด้วยนะคะแหมเราอยากไปเที่ยวแบบนี้แล้วแต่ว่าคงไปเที่ยวคนเดียวไม่สนุกนะคะวันนี้เราเลยอาสาพาหนุ่มนะคะมาเป็นไกด์นำเที่ยวให้เราวันนี้แต่อยากรู้ไหมคะว่าพาหนุ่มคนนั้นเป็นใครแล้วก็จะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างอีกทั้งไปนั่งเรือยังไงแหน่นั้นเราไปพบกับพาหนุ่มคนนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะพรานมาตามรอยพรานตามรอยพรานมาตามดูเซ่ตามพรานมาเดี๋ยวพบของดีมากับพรานรับรองว่าไม่ไปตีกะและตอนนี้นะคะพรานหนุ่มที่ว่าก็มาอยู่ข้างๆกล้วยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปสวัสดีคุณป้านแล้วก็คุณนิกพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณป้านคุณนิกค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมพรานป้านเช็คอินครับครับผมพรานนิกครับเช็คอินครับโอเคค่ะทั้งสองพรานค่ะขอถามนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นในการทำเพจของเรามีความเป็นมายังไงคะให้พี่นิกได้ครับก็จุดกำเนิดเพจนะครับเราก็เริ่มต้นจากปัญหา2ข้อนะครับนิกกับป้านเนี่ยทุกๆเช้าเราต้องเจอกันอยู่แล้วในการทำงานอะไรนะครับเราก็เอาปัญหาแรกคือเช้ามาเฮ้ยบ้านเรามีอะไรกินบ้านเรากินอะไรดีอะไรเงี้ยครับก็เลยปัญหาแรกก็เลยเกิดจากทุกๆเช้าต้องหาอะไรกินใช่แล้วครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คืออย่างที่เรามาคาเฟ่นะครับที่Little Pigนะครับก็จะเป็นคาเฟ่ที่เรามาแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบใช่คือมันเริ่มจากว่าคือร้านบางร้านที่เราไปนั่งทานข้าวกันอะไรเงี้ยครับบางร้านเขาสวยมากแล้วก็แบบว่ามีบรรยากาศแบบดีมากแถวบ้านเราซื้ออาหารเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้คนแบบไม่เยอะเท่าที่ควรคนไม่รู้จักร้านเขาเยอะเท่าที่ควรอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเราลองทำตรงนี้กันขึ้นมาไหมอะไรเงี้ยครับทำเป็นสื่อกลางอะไรเงี้ยครับให้คนแบบว่ารวมปัญหาของเราในกินอะไรดีกับช่วยทางร้านใช่ส่วนมากคอนเทนต์ที่เราทำในเพจเนี่ยจะเป็นคาเฟ่ซะส่วนใหญ่หรือว่ามีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะจริงๆจะบอกว่าทำทุกรูปแบบเลยครับทั้งคาเฟ่ตั้งแต่เล็กใหญ่จนถึงช่วยพวกร้านริมทางหรือแบบว่าเป็นยิ่งพวกแบบว่าที่เป็นแบบป้าๆแก่ๆลุงๆแก่ๆที่เขาขายมานานแล้วอะไรเงี้ยครับยิ่งชอบเลยแบบนั้นเรายิ่งชอบช่วยเลยใช่เพราะว่าเหมือนว่าเราก็ได้ทำให้เขาแบบคนกลับมารู้จักอย่างแบบว่าลุงบางคนอะไรเงี้ยใช่คือลูกค้าเนี่ยหมายถึงว่าลูกเพจเนี่ยกินกันกับลุงเขามาเนี่ยตั้งแต่แบบ30 ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าโอ้ลุงยังอยู่อีกเหรออะไรเงี้ยโอเคเขาก็กลับมาซื้อกันอีกอะไรเงี้ยครับเป็นความรู้สึกที่ดีนะใช่ที่เราได้บอกว่าเขามาเจอกันครับเห็นบอกว่าแอดมินไม่ได้มีแค่2ท่านมีทั้งหมดกี่ท่านคะจริงๆจะบอกว่าพานเนี่ยมีทั้งหมด3คนนะครับก็จะมีพานอีก1ท่านจะเป็นพาหนุ่มรูปหล่อเลยใช่ไหมคะหล่อสุดวันนี้หล่อสุดวันนี้เรียกว่าตัวขายเลยนะคะครับแล้วแต่ละคนนี้มีหน้าที่ยังไงบ้างคะก็หลักๆคือหน้าที่ที่เราทำเราก็ทำกันเองเนี่ยแหละก็คือแบบว่ามีการออกกองมีไปถ่ายภาพนิ่งมีถ่ายคลิปวิดีโอนู่นนี่เรียกว่าทำกระบวนการนะครับตั้งแต่คิดหาร้านใช่ทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยถ่ายคลิปภาพนิ่งครับมีทั้งตามรอยพรานแล้วก็เช็คอินร้านไหนครับขออภัยที่ทำให้ปังอ๋อก็คือฟีดแบ็กกลับมาดีมากเลยใช่ไหมคะคือด้วยความที่เราเป็นเพจที่เขาเรียกว่าไงคือแบบว่าอยู่ในจังหวัดเป็นยูนิคอะทีนี้ลูกเพจที่อยู่ในเพจเราส่วนใหญ่เนี่ยคือเป็นคนจังหวัดนครปฐมเลยทีนี้พอเวลาที่เราไปลงร้านไหนเนี่ยเขาสามารถไปตามรอยพรานกันได้แบบว่าทันทีเลยอะไรเงี้ยครับพร้อมที่จะไปทันทีใช่อย่างเช่นแบบว่าสมมติอย่างทีLittle Pigเนี้ยพอเราลงไปปุ๊บคนก็จะพร้อมกันมาเลยแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมาตุ้มหนึ่งเนี่ยร้านแตกอะไรเงี้ยครับเราก็เลยจะเป็นช่วงแบบว่าอะไรนะแบบว่าช่วงล่าร้านใดขออภัยที่ทำให้ปังอะไรประมาณนี้ล่าร้านใดขออภัยที่ทำให้ปังประมาณนั้นครับก็จะมี2ส่วนครับก็มีร้านที่แบบโอ้ชื่นชมทานเลยพอไปที่ไหนก็แตกกับอีกประเภทหนึ่งก็คือกลัวไม่กล้าให้พานไปทำไมอะคะ มีครับเขาผ่านไปปุ๊บร้านจะแตกงั้นขายร้านแตกดูแลได้ไม่ดีอะไรครับแอบสอบถามนิดนึงเพราะว่าไปส่องมาเห็นเจอว่ามีพานฝึกหัดด้วยนี่คือยังไงคะอันนี้เป็นช่วงใหม่เลยใช่ครับคือพานฝึกหัดจริงๆก็คือว่าเดี๋ยวต่อไปเราก็อาจจะแบบว่าเลิกทำแล้วก็หรอวันหนึ่งอาจจะถอยออกมาเพื่อที่จะดูภาพรวมๆครับเราก็เลยลองอะไรเตรียมปั้นเหมือนปั้นเด็กแบบว่าพานแบบว่ารุ่นใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นคนในพื้นที่ฝากพานเหมือนกันใช่ครับก็จะเป็นคนในพื้นที่แล้วก็ที่สำคัญคือต้องหน้าตาดีด้วยโอ้โหคือเราเน้นหน้าตาด้วยใช่ไหมคะคือเขาเรียกว่ากบผมด้อยตัวเองด้อยตัวเองครับแล้วเวลาเราไปรีวิวที่ต่างๆเนี่ยเรามีการรีเสิร์ชก่อนไหมคะมีครับจริงๆเราต้องทำการบ้านนะเราทำการบ้านแบบว่าแต่ละที่ที่เราไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็อยากจะให้ลูกเพจเราอ่ะเขาตามไปแบบว่าในที่ที่แบบว่าเอ้ยมันเจ๋งนะตามรอยพานไปแบบว่าที่นี่ดีนะเจ๋งนะอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำการบ้านครับคือคนก็คาดหวังกับคำว่าพานเหมือนกันครับเพราะใช่ด้วยคุณภาพในการหาร้านหรืออะไรต่างๆก็ต้องดีเสิร์ฟเลยครับต้องไปชิมบางทีต้องไปชิมต้องไปชิมก่อนใช่ครับประมาณนั้นอย่างวันนี้ที่ The Tea Little Pig Farm เนี่ยมีอะไรให้เราเล่นบ้างไหมคะโอ้โหจะบอกว่าถ้าที่นี่นะจริงๆที่นี่เนี่ยถ้าเท้าความไปนิดนึงเนี่ยคือที่นี่เป็นที่แรกที่เราตัดสินใจทำเพจนี้ขึ้นมาเลยด้วยซ้ำคือตอนนั้นเนี่ยที่มายังไม่ได้ใหญ่มากขนาดนี้แต่ตอนนี้เนี่ยคือใหญ่โตพื้นที่ใหญ่โตมากแล้วก็มีโซนต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาแบบเยอะมากมีพายเรือมีอะไรเงี้ยครับเยอะมากโอ้โหอยากไปท่องทัวร์กับเดอะทีแล้วค่ะพาไปหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับยินดีเลยครับนั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจให้ทั่วๆเดอะทีLittle Pig Farmกันเลยดีกว่านะคะจุดแรกนี่คือเป็นฟาร์มออร์แกนิกใช่ไหมคะใช่ครับก็คือผักของที่นี่เนี่ยเขาก็จะแบบว่าปลูกแล้วก็เอาไปทำเป็นอาหารครับเป็นเมนูของที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยครับนี่เราเป็นสายกินหรือเปล่าครับก็ต้องแน่นอนครับจากแบบว่าไม่กินดูตัวเนี่ยครับก็เป็นสายกินด้วยใช่ครับคือสามพรานนี่มีร้านอาหารเยอะไหมคะนอกจากคาเฟ่เยอะมากครับเยอะมากแล้วจริงๆจะบอกว่าเสน่ห์ของสามพรานอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันไม่ไกลจากกรุงเทพคือคนกรุงเทพแค่ขับรถมาบ้านว่าประมาณ20นาทีอะไรเงี้ยก็ถึงละแล้วก็มีคาเฟ่ที่รออยู่ที่นี่เนี่ยเต็มไปหมดเลยจริงๆมีคาเฟ่แบบริมน้ำหรืออะไรเงี้ยก็มีอีกเยอะครับเห็นเขาบอกว่าตลาดน้ำก็เด็ดเหมือนกันเนาะใช่ไหมใช่ครับคือสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมก็เยอะด้วยเยอะครับมีวัดดังๆอะไรเงี้ยก็มีอยู่เยอะครับอย่างที่เราเคยเป็นพรานเป็นไกด์มาเนี่ยวัดอะไรที่แบบเด่นๆบ้างคะในนครปฐมถ้าเกิดว่าในสามพรานก็ต้องเป็นวัดไร่ขิงเลยครับเป็นวัดไร่ขิงเลยซิกเนเจอร์ของวัดไร่ขิงนี่คืออะไรก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงเลยครับใช่ก็คือว่าคนจากทั่วทุกที่อะไรเงี้ยครับก็จะต้องแบบว่ามาใช่มาไหว้นมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงอะไรเงี้ยครับนี่คือเราได้ทั้งความรู้แล้วก็แหล่งแลนด์มาร์คใหม่ๆในสามพรานเลยนะคะเนี่ยจุดต่อไปที่คุณป้านจะพาเราไปเที่ยวนี่คือตรงไหนคะพายเรือหรือว่าอะไรดีไปงั้นเดี๋ยวไปพายเรือกันดีกว่าถ้าเกิดว่ามาทีเลตันพิงเราต้องพายเรือครับโอเคค่ะนั้นเราอยากไปพายเรือละไปเลยดีกว่าจะรอดไหมเนี่ยหนูต้องรอดดิพรานมาตามรอยพรานตามรอยพรานมาตามดูเซ่ตามพรานมาเดาะของดีมากับพรานรับรองว่า